ครับทุกคนนะครับผม CPU นะครับในวันนี้ผมก็จะมาจัดสคริปต์ Mad City นะครับพร้อมสอนวิธีการปั๊มเงินปั๊มเวลนะครับเห็นเงินเลเวลผมไหมครับแรงผมเป็นแรง100นะครับส่วนเงินเนี่ยก็เป็น1,200,000แคชนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าผมทำได้ไงผมใช้วิธีการปั๊มครับปั๊มในที่นี้มันไม่ใช่หมายถึงการบั๊กหรือว่าไม่ใช่หมายถึงการบั๊กเงินนะครับแต่ในที่บั๊กแต่ว่าเป็นการปั๊มในที่นี้ก็คือเป็นการปั๊มแบบยังไงอ่ะมันเป็นแบบเป็นแบบแฮกอะครับสคริปต์เนาะนะครับใครจะไปทำแบบบั๊กให้เสียเวลานะครับเนาะก็ต้องใช้สคริปต์นะครับนะครับแล้วก็จะF11 ออกมาก่อนเป็นสคริปต์ของ J Hub นะครับไอ้ตำรวจเหี้ยไอ้สัตว์ต่อยกูเปล่าไอ้เวนต่อยแม่งเหี้ยมันดิเอาไงกูไอ้สัตว์มึงเอาไงกับกูมึงเอาไงกับกูไอ้เหี้ยมึงยิงกูนักใช่ไหมไอ้เหี้ยรำคาญไอ้สัตว์โง่มันดิรำคาญไอ้สัตว์มึงกูรำคาญมาดิกระดกพี่กระดกพี่ยิงกูเลยกระดกพี่อย่ายิงผมเลยครับพี่อย่ายิงผมเลยครับพี่นะครับทุกคนครับผมขอหนีกันครับจังหวะนี้ผมขอหนีกันครับไม่งั้นผมโดนเดี๋ยวผมโดนไอ้เหี้ยตามไหมไม่ตามเนาะหนีแล้วผมขอหนีก่อนนะครับเปิดเสียงแป๊บนึงขอนิดนึงนะครับขอดีแป๊บนึงหนีด่านสุดท้ายละหนึ่งผมขอหนีกันนะครับทุกคนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนกันนะครับต้องบินมันที่เท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้ไงนี่นะครับก็เป็นของรางวัลจากแหลงร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวิวซีซั่นนะเห็นไหมอันดับที่100นะครับก็จะได้เป็นอันนี้เลยเนาะซึ่งแหลงผมก็ปั๊มมาอยู่ดีนะครับฮ่าฮ่ามาโอเคมาพูดกันต่อเลยนะครับสคริปต์เป็นของ J ครับนะครับแอทแทกไปเลยนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะไปขั้นตอนการปั๊มเงินทำปั๊มวิวนะครับโอเคไหมก็ต้องดูให้จบเนาะไม่งั้นก็ไม่รู้เรื่องนะครับตายห่าเนาะ มาดูกันเถอะนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะThank you for use นะครับ J ครับนะครับReset player นะครับ Copy record นะครับ Teleport นะครับก็เป็น Teleport ไปร้านปืนอะไรงี้เนาะ Teleport ไป Police Station Teleport ไปกลุ่มโจรนะครับหรือว่า Teleport ไปที่พอร์ตไปjail in jail out นะครับ jail in นะครับคุกนอกคุกในนะครับคาสิโนนะครับได้เหมือนกันเนาะนี่ครับได้หมดเลยนะครับผมนะไม่ต้องกลัวโดนแบนไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะครับที่เห็นกันชัดๆนี่ก็คือรหัสหลักผมโดนเลยนะครับบล็อกฟู้ดก็โดนรีของไปไม่เป็นไรนะครับผมก็กำลังฟาร์มใหม่อยู่นะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากมายเนาะนะครับโดนรีก็ช่างหัวแม่นไปครับนะฟาร์มใหม่ได้เนาะเฮียเย็นเย็นขอรีเซ็ตก่อนนี่ฮะเดี๋ยวโดนอ่ะนี่นะครับเป็นโนแคปเนาะต่างๆโนเวกสปงเวกสปีดนะครับอันล็อกFOV นะครับผมนะแล้วก็ไฮคาแรคเตอร์ไฮเนมมันก็เป็นคล้ายๆกับปิดชื่อปิด
ปิดตัวนะครับไม่ให้แบบคนเห็นว่าเราใช้แฮกอะไรแบบนี้เนาะโอเคไหม Free for all นะครับ SP นะครับผมนะ SP คืออะไร SP ก็คือ SP ชื่อนะครับชื่อคนนะครับต่างๆนะครับเช่นแบบมีโพลิสมีตำรวจอยู่ตรงไหนเวลาแบบตำรวจกำลังไล่ล่าแล้วแบบสะกดรอยตามเราจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วแบบเราดิมก็โผล่มาแล้วแบบจัดการเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะโดนเกมนะครับนะครับก็เปิดไว้นะครับแล้วก็แบบจะได้เห็นไงแบบโอ้ยเฮียไอ้เฮียนี่ตามกูมาฆ่าตัวตายหนีแม่งใช่แบบนี้โอเคไหมครับนะครับผมนะออโต้ลูปนะครับจะเป็นสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแต่อย่าพึ่งนะครับ XP นะครับก็คือ XP ฟาร์มก็เป็นฟาร์มเลเวลนะครับเนาะเปอร์24โฮนะครับผมนะครับต่างๆนะ Wake on Speed นะครับไม่ใช่ Wake on Water นะครับก็คือเดินบนน้ำได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยเนาะสาขาที่ไม่เสื้อนะครับผมนะให้ดูกันเลยชัดๆเนาะเห็นไหมเดินบนน้ำได้เนาะออกมาอย่างนี้นะนี่ครับเอ้ยคล้ายๆกับมันจะมีน้ำแข็งเห็นไหมเดี๋ยวไม่ดูชัดๆช้าๆเนาะเอาเหี้ยแม้คล้ายๆกับมันจะมีน้ำแข็งเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆกับมันจะมีน้ำแข็งเนาะแต่พอผมออกจุ๊บเห็นไหมอันไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเกี่ยวอินแบบไอ้เหี้ยกูไปเข้าคุกคนเองกูตัวด้วยตัวเองก็ได้โง่เอ้ยอย่าพึ่งอย่ากูขอนี้ก็แล้วกันโอเคเป็นไงเฟี้ยวป่ะวาร์ปหนีตำรวจเราจะกลายเป็นโจรเหมือนเดิมโอเคนะเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มออโต้ลูปคืออะไรคืองี้มันจะให้เราเป็นแบบนี้มันจะวาร์ปไปขโมยเงินอัตโนมัติแล้วก็จะมีเงินใช้เนาะนะครับถามว่าเราจะออโต้แบบยังไงก๊อปปี้สคริปต์มานะเข้าตัวรันของคุณตัวรันของคุณคือแคนเอลนะครับหรือว่าตัวอื่นเนาะก็ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับคือแทบจะทุกตัวรันหรือว่าอาจจะทุกหรือต้องทุกตัวรันแหละผมไม่แน่ใจแต่มันน่าจะมีอยู่แล้วเข้ามาครับหาคำว่าออโต้ exec นะครับออโต้แอทแทกนะครับผมเข้าไปเนาะนะครับสร้างโน้ตใหม่ทันทีเลยนะครับผมนะเป็นโน้ตนี่นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีอะออโต้1 auto roof ประมาณนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการวางสคริปต์ตัวนี้เนาะนี่นะผมเป็นสคริปต์ตัวนี้เลยแล้วก็ออกมาเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็ทำการนะครับ SP ต่างๆเนาะก็คือจะไม่ทำ SP กันนะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มเงินเฉยๆนะครับแล้วก็สคริปต์ก็อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับก็แล้วก็ทำการเซิร์ฟเวอร์ฮอปออโต้รับไปเลยนะครับแล้วก็กดจากนั้นนี่เลยครับใช่ลืมบอกไปก็คือออปชันเนี่ยคือมันน่าจะมีอยู่เนี่ยคือตัวรังของคุณน่าจะมีออปชันใช่ไหมล่ะแล้วคุณเข้ามาแล้วก็หาคำว่าออโต้แท็กให้ได้นะครับอย่าไปกดออโต้รันนะครับออโต้แท็กอย่างเดียวเนาะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อัลล็อกไอพีเอสด้วยนะเดี๋ยวมันลื่นแต่มันไม่ลื่นเนาะแต่มันจะมีแค่ตัวสแนปเองเนาะไม่รู้นะครับแต่ง่ายๆก็คือต้องมีออโต้แอทแท็กเนาะแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับนี่นะครับมันก็จะเปิดอัตโนมัติเลยเนาะมันจะเปิดอัตโนมัติแหละกับอันเนี้ยกับอะไรวะนี่ให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูมันจะเปิดอัตโนมัติกับไอเนี้ย SFX แล้วใช่มั้ยเนี่ยไอออโต้แอทแท็กเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีอยู่เนาะนะครับนี่นะครับถ้าเซิร์ฟไหนมันไม่ถ้าเซิร์ฟไหนมันไม่มีเงินธนาคารให้ปล้นมันก็จะรีแล้วก็ไปหาเซิร์ฟใหม่นะครับผมนะเห็นไหมนี้เลยนะครับแต่พูดง่ายก็คือเงินขึ้นแน่นอนนะครับผมนะไม่ต้องกลัวเงินหายเงินนั้นที่อะไรงั้นแหละนะโอเคไหมครับนะครับคือแบบนี้เลยนะครับผมตอนนั้นผมทำได้เยอะสุดก็ประมาณ5ล้านนะครับผมไปกดออโต้แล้วผมก็ไปนอนนะตื่นมาอีกทีก็5ล้านแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับเงินขึ้นไหมครับขึ้นนะถึงมันจะไม่ขึ้นเงินตรงนี้นะครับมันไม่ขึ้นเงินตรงนี้ให้ก็เพราะว่ามันโหลดไม่ทันเนาะเห็นไหมเงินผมตอนแรก
1,200,000ก็เห็นกันอยู่เนาะตอนนี้ก็ขึ้นมา1,300,000แล้วนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรมากมายเนาะนะครับผมนะนะครับผมไม่ต้องกลัวมันไม่ทำให้นะเรียกได้ว่าถ้ามันยังแบบนี้อยู่เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วนะครับเนี่ยปูมันนี่แน่นอนครับผมแต่มีข้อเสียนะครับคือข้อเสียคือยังไงดีข้อเสียคือเราจะหมดสนุกนะครับบางทีหมดสนุกเนาะส่วนเลเวลนี่ผมไม่แน่ใจอะเลเวลเดี๋ยวผมจะเอาออกมาหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอาออโต้รันออกมาหนึ่งนะครับก็คือผมสอนออโต้มันนี่แล้วเนาะจะลบออกเลยนะครับวิธีการหยุดของแม่งก็คือการออกเกมนะครับไม่ต้องไปกดนะครับแต่ถ้าเกมใหม่มันเป็นแบบเดิมอยู่ทุกคนแบบไอ้เหี้ยกูไม่เล่นแมนซิตี้แล้วไอ้เหี้ยอย่างรันนี่ก็ลบโน้ตตรงนี้ทิ้งเลยโอเคไหมนะครับไม่ต้องกลัวเนาะถ้าจะเอาใหม่ก็ทำแบบเดิมแหละเนาะนะครับตอนนี้ก็ขอรันแบบนึงเดี๋ยวผมจะมาสอน XP ไงXP แต่ผมไม่ผมแต่มันออโต้ไม่ได้ครับ XP เพราะมันไม่นั้นให้มันไม่อะไรวะมันไม่มันไม่ซูเปอร์ฮอปให้นะครับแล้วก็เลยเราต้องมากดเองเนาะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับโดยหลักการของแม่งก็คือการที่เราจะไปเป็นตำรวจแล้วก็ทำการมันจะทำการจับไอ้นั่นนะจับแบบเนี้ยจับนักโทษอ่ะแบบจับนักโทษหนีหรือว่าพวกเนี้ยมันจะจับมานะครับนะยังไงกดมา XP Farm นะครับ XP Farm เปิดไปเลยเนาะแล้วก็มันบอกว่าพีทโดนอนฟาร์มอะไรเนี่ยแล้วก็มันจะเห็นไหมมันจะให้เราเป็นตำรวจแล้วมันท่านนี่หายไม่ต้องตกใจนะครับเรียกได้ว่าก็คือคุณจะทำแล้วคุณจะเล่นไม่ได้นะครับคุณจะเล่นไม่ได้แต่ถ้าคุณออกอยากจะเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ง่ายๆก็คือเนี่ยเห็นไหมมันจับกุญแจมืออยู่มันจะไปล็อกนะครับมันจะไปล็อกคุณหรือไปล็อกคนอื่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมเลเวลผมขึ้นมา3แล้วเห็นไหมนะเช็คดูดีๆนะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเลเวลผมขึ้นมา3แล้วเห็นไหมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เพิ่มให้แล้วก็ทำการออกแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่แล้วก็ทำตามแบบผมแบบอีกรอบเลยนะครับโอเคไหมนะครับคือได้ 100% เนาะแน่นอนเลยนะครับผมนะเห็นไหมตอนนี้มันก็เพิ่มมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ตลอดนะครับว่าแบบขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมา7แล้วนะครับตอนแรกมี100ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็น107นะโอเคไหมนะครับผมนะก็ขอจบเท่านี้นะครับผมนะไม่อะไรมากมายนะครับก็ถือว่าสอนแล้วเนาะก็ถือว่าแจกแล้วนะครับส่วนสคริปต์ก็สามารถมาเอาที่ X ส่วนสคริปต์ก็สามารถมาเอาที่สคริปต์ฟรีได้นะครับแล้วใครมันมาอะไรนะวะเนี่ยโอ้ยเหี้ยกูแบนแม่งนะครับก็สคริปต์เนี่ยมาเอาสคริปต์ฟรีนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมแบนทำไมมันคือการสแปมนะครับซึ่งสแปมเนี่ยคือสแปมประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14กด Discord บอกว่าการสแปมเยอะกว่า10สแปมในรวดเดียวกับสแปมเนี่ยสแปมคืออะไรสแปมเนี่ยครับนะสแปมเนี่ยประมาณทำแล้วนะไม่ขี้เกียจให้ยศใหม่หัวครับก็เลยแบนเลยโอเคไหมนะนั่นแหละนะครับก็มาเอาสคริปต์ที่สคริปต์ฟรีเนาะแค่นี้แหละครับบ๊ายบายนะครับผมนะขอบคุณนะครับผมนะครับผมนะประมาณนี้เลยเนาะนะครับกำลังจะ 1,000 ซับแล้วนะครับก็ 1,000 ซับก็จะแจกนะครับมีอะไรแจกด้วยแหละไม่บอกนะว่ามีอะไรแจกแต่ก็มีนะนั่นแหละครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสมน้ำหน้าพวกโดนรีของรีวิวอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักแล้วลืมทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งและรู้ว่าไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ